ปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมก็ถือได้ว่าหลวงปู่นั้นท่านเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือท่านได้มองดูแล้วว่าอายุสังขารของท่านก็มากขึ้นแล้วก็70กว่าท่านจึงได้ออกมาบวชท่านก็คงจะบวชลบคูณหารว่าชีวิตของท่านก็คงจะอยู่ไม่ได้นานท่านก็จึงได้ลาครอบครัวขออนุญาตทางครอบครัวออกมาบวชเมื่อออกมาบวชแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าท่านก็ได้มาพาญาติโยมสาธุชนได้พัฒนาวัดของเราให้มีความเจริญขึ้นมาตามลำดับแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะขอตั้งวัดสร้างวัดให้ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีพระที่บวชเมื่อคราวแก่เนี่ยที่จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีไม่มากนักญาติโยมสาธุชนมีไม่มากเพราะอะไรเพราะผู้ที่มาบวชเมื่ออายุมากเนี่ยจะมีทิฏฐิมีมานะมากเพราะทิฏฐิมานะที่มาจากความเป็นกัลยาณ์หรือยิ่งถ้าบุคคลนั้นเคยเป็นข้าราชการมาเนี่ยยิ่งมีทิฏฐิมีมานะต้องแบกต้องนั่นอยู่ตลอดเวลาวางไม่ลงปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชในพระศาสนาเนี่ยก็จะเป็นคนว่ายากสอนยากว่ายากสอนยากก็จะนั่นก็หมายความว่าใครจะบอกใครจะแนะนำใครจะอบรมสั่งสอนอย่างไรก็จะไม่รับคำไม่รับฟังใครไปมาก็ทะเลาะแม้กระทั่งกับอุปชาอาจารย์โดยซ้ำไปแต่ว่าหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายท่านตั้งอยู่ในโอวาทของอุปชาอาจารย์ไม่ได้มีความถือตัวว่าตัวเองอายุมากบางคนพอเข้ามาแล้วอุปชาอาจารย์เนี่ยมาบวชกับอุปชาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนก็จะบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยมีตั้งอยู่ในคราวลูกของผมนะบางครั้งจะว่าแบบเนี่ยคือคนเป็นคนว่ายากแต่หลวงปู่ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าอุปชาอาจารย์จะอยู่ในปูนลูกแต่ท่านก็ให้ความเคารพเชื่อฟังคำแนะนำอบรมสั่งสอนทำให้นึกถึงพระเถระรูปหนึ่งในครั้งพุทธกาลพระเถระรูปนี้ชื่อว่าราคะเป็นคนแก่เหมือนกับหลวงปู่ของเราเนี่ยมีลูกหญิงลูกชายประมาณ 7-8 คนพอลูกเติบโตมีครอบมีครัวแล้วก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้คนโน้นให้คนนี้ให้คนละเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ไม่รู้อะอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ให้ตัวเองอยู่หรอกแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วลูกคนน้องคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนของพ่อและถ้าหากว่าพ่อตายไปแล้วจะยากลำบากก็เลยไปขออีกในที่สุดรามลาท่านก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกเพิ่มอีกหมายว่าให้เท่าๆกันในส่วนที่เป็นส่วนของตัวเองคือก่อนที่จะแบ่งนั้นลูกก็ไปอ้อนวอนนั่นแหละพ่อกลัวว่าผมกลัวว่าหนูจะเลี้ยงพ่อไม่ได้หรือยังไงพ่อเขาแก่มากแล้วพ่อจะไปทำไหวหรือเปล่าทำไร่ทำนาไหวหรือเปล่าแบ่งให้ผมเถอะแบ่งให้หนูเถอะพ่อก็ตัดสินใจแบ่งให้ในขณะที่ก่อนจะแบ่งนั้นพระพราหมณ์ราธานี่ก็บอกว่าลูกสัญญากับพ่อได้ไหมว่าลูกทุกคนจะเลี้ยงพ่อลูก 7-8 คนก็ทำสัญญา MOU กันบอกว่าคอยเลี้ยงเจ้าเลี้ยงไปตามลำดับลูกให้อยู่คนละเดือนพ่อจะเลี้ยงพ่อคนละเดือนสลับกันไปคนโตเดือนหนึ่งคนรองก็เดือนหนึ่งคนที่สองที่สามที่สี่ก็เป็นคนละเดือนหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เมื่อแบ่งทรัพย์สมบัติให้เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่กับคนโตก่อนที่แรกลูกชายคนโตก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่ภรรยาพูดอีพอได้ถึงว่าอยู่ยังกันดีคือจะเจ้าแดงซ้ำเพราะเราใส่อาวุธหลายกว้างมันโดนดันเท่าเป็นน้องมีหน้าตาเกินว่าวตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนพ่อจะได้เขาสิไล่เขาบอกจะอึดอัดใจแต่ไปหาลูกคนที่สองลูกคนที่สองก็ฝ่ายสะใภ้ฝ่ายเขยก็พูดเหมือนกันนั่นแหละแต่ลูกตัวเองก็ไม่พูดคือลูกตัวเองไม่พูดก็สมยอมกันแหละเพราะว่าอยู่กับสามีภรรยาของคนที่สองไล่ลงไปหาคนที่สามคนที่สามไล่เลยเนี่ยสงสัยว่าเราเนี่ยจะอาศัยลูกไม่ได้แล้ว
ไปหาใครใครเขาก็ไล่ย่างโคกินหอดไปเขาออกไม่ออกกินหอดว่าตอนอยู่ดีมีซุกเนี่ยพอกินหอดได้นานเลยเป็นประเดิมเสือตามมาเลยมาเคยกินหอดแบบว่าต้องคอมันจะต้องเล่นโอ้โหว่าเด้อย่างถือควายด้วยเลยว่าเคยกินหอดขาได้กินหอดหมดสโลเกะหมดนอกถือควายมากแบบคนแล้วมองได้ที่สลองกันสลองกันแต่ว่าพอลำบากมากหันหน้าไปหาไฟเท่าไหร่ขึ้นหอดทันที่เลยวัดเข้าเลยก็อายุลายแล้วแต่อาศัยวัดแต่อาศัยอุบาเป็นแต่ที่เลี้ยงชีพก็คือสิได้อยู่ที่คนวัดเลยยามขอวัดพระราพะพรามเนี่ยก็เป็นคนขยันเป็นคนขยันขันแข็งทำกิจทุกอย่างในวัดเพราะว่าจะเป็นการตัดหญ้าได้หญ้าโศกหญ้าละไปบินระบาดมากจะละบาดพระละบาดเป็นชั้นแล้วเอาบาดไปละทำทุกวันทำทุกวันวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สเสด็จดำเนินไปตรวจวัดนั่นแหละแต่ข่ายเจ้าวัดทุกมือละมั่งเวลาเป็นไปนานานี่ว่าไปเบิ่งวัดไปเบิ่งกุฏิมองทันมองนี่พระองค์ก็เดินไปพบกับพระราชาถามว่าพระรามก็ทำอะไรอยู่ที่นี่พระรามก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่มีที่พึ่งจึงมาขอพึ่งพาอาศัยวัดพระเจ้าครับตัดถามว่าแล้วเมื่อเข้ามาอาศัยวัดแล้วพระท่านให้ความอนุเคราะห์ให้การสงเคราะห์หรือเปล่าพระรามก็บอกว่าพระท่านให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ทุกอย่างพระเจ้าข้าท่านให้ข้าวอาหารไม่ให้ลำบากเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามีอย่างเดียวมีอย่างเดียวที่พระท่านไม่อนุเคราะห์พระเจ้าถามว่าอะไรพระรามก็บอกว่าข้าพระองค์อยากจะบวชแต่ไม่มีพระรูปไหนกล้าให้บวชเพราะว่าข้าพระองค์นั้นอายุมากแล้วอยากจะบวชพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์แล้วถามพระบอกว่ามีใครระลึกนึกถึงได้ถึงอุปการะคุณของพระพามนี้ว่าพระพามนี้เคยมีอุปการะกับใครบ้างพระที่นั่งประชุมอยู่นั้นประมาณ500องค์มีหลวงพ่อสาลีบุตรนั่งประโยคกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ระลึกได้พระพุทธเจ้าค่ะว่าพระพราหมณ์นี้ขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่ข้างนอกเคยใส่บาตรให้ข้าพระองค์ครั้งหนึ่งเคยใส่บาตรทัพพีหนึ่งให้ข้าพระองค์ขณะเป็นคนรวยเนี่ยพาไปใส่ไปบินดาราบัณฑิตตำนิสั่งดาวสั่งพวกพ่อโลดเลยเพราะเห็นนั้นเหตุเวียดสั่งญาตินั้นเด้ญาติประจูดีคิดแสบนะดาพระกินต่อสุกปลาตายแต่พอเห็นยันไม่กินแล้วก็นอดกันว่าพ่อคิดแต่กันบ้างแต่พร้อมเดือนร้อนผมก็อาศัยพระบรมราชินีท่านก็กล่าวว่าพระนี้เคยอนุเคราะห์สงเคราะห์ข้าพระองค์ครั้งหนึ่งข้าพระองค์ก็ไปบินระบาดได้ข้าวทัพพีพระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นราชินีเธออนุเคราะห์ประธานนี้ให้ประธานนี้บวชสิหลวงพ่อราชินีก็ให้ประธานบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วราคะภิกษุไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนเฒ่าคนแก่อายุมากกว่าหลวงพ่อสารีบุตรอายุมากกว่าหลวงพ่อสารีบุตรหลวงพ่อสารีบุตรบอกให้ทำอะไรทำทุกอย่างให้ทำอะไรทำทุกอย่างบางคนได้เมื่อบวชเข้ามาในข่าวแก่เนี่ยไม่ได้ญาติโยมสาธุชนอาตมาประสบมาจับด้วยตนเองจำไว้ก็ได้ถ้าวัดใดมีหลวงตาสมมติว่าหน้าเขาเนี่ยอย่าลับเกิน2เด็ดขาดห้ามลับเกิน2วัดใดก็แล้วแต่ฝั่งของพ่อที่จะระวังถ้าเกิน2แล้วมีปัญหาอยู่2โลกนี่พอดีถ้า3โลกนี่ตีกันทุกมือเถียงกันทุกมือด่ากันทุกมือถ้าเกินกว่านั้นโอ้ยวัดจะแตกญาติโยมอาตมามีประสบการณ์ก็คือเห็นมาด้วยตนเองเนี่ยตอนเป็นโยมเป็นเพื่อนรักกันด้วยเสี่ยวผ้ากันมาบวชประมาณหาลูกหาคนแต่ว่าแต่ละคนเดี๋ยวไม่ได้อายุ70ขึ้นเลยนะเพื่อนก็ห้องรักษาเพื่อนก็ห้องรักษาเนี่ยแล้วก็นี่เรื่องนั่นเรื่องนี่มาวางให้กันนี่คือลูกตาเพราะฉะนั้นการลูกตาหลายๆยาวไว้น้ำกันยายมาอยู่วัดเดียวกันถ้าสามลูกขึ้นไปนี่โอ้ตลอดบอกแรงกันตลอดอันนี้คือเห็นอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอยู่สมัยที่อาตมาอยู่กรุงเทพตอนเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพก็มีหลวงตาเนี่ยสามลูกไม่ทำอะไรเลยทะเลาะเบาะแว้งกันทุก
ตื่นเช้ามาก็ทะเลาะกันแล้วตอนเย็นๆก็ทะเลาะกันข้างหลังวัดก็เป็นโรงเรียนบางเมื่อก็ว่างห้วยกันนะไอ้กองเสี้ยหรือทั้งโรงเรียนนักเรียนเสี้ยนะในตื้อลงตาเอ๊ะแต่ว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยเท่าที่ฟังจากครูบาอาจารย์เท่าที่ได้รับฟังจากเมื่อท่านเข้ามาบวชท่านก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายตั้งอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ได้แล้วก็ได้มาพัฒนาวัดของเราถึงแม้ว่าท่านจะมาอยู่ไม่ได้นานก็ตามแต่ท่านก็ได้มาช่วยพัฒนาวัดวาของเราให้มีความร่มรื่นให้มีความร่มเย็นอันนี้คือหลวงปู่ของเราไม่ได้เป็นดังที่อาตมากล่าวถึงรูปอื่นๆอาตมาจึงได้ยกหลวงพ่อลาภะมาเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าหลวงพ่อลาภะเถระในครั้งพุทธกาลก็เป็นแบบหลวงปู่ของเราเนี่ยใครจะแนะนำใครจะบอกใครจะว่าอะไรท่านก็ทำหมดไม่เคยมีปากไม่เคยมีเสียงไม่เคยทะเลาะกับใครหลวงปู่ของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่าชีวิตตังพยาธิกาโลจะเป็นต้นแปลใจความว่าจงจำคำพระพุทธองค์ทรงสอนไว้สิ่งที่เรารู้ไม่ได้ห้าสถานหนึ่งไม่รู้อายุสั้นหรือยาวนานสองสถานไม่รู้ป่วยด้วยโรคใดสามไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนแน่สี่ไม่รู้ที่ทอดกายตายที่ไหนห้าไม่รู้ตายแล้วเกิดเป็นอะไรพระสอนไว้อย่าประมาทชาตินี้เอ่ยอันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยของใจของคำบาลีคือสิ่งที่หานิมิตไม่ได้บ่งบอกเป็นเครื่องหมายไม่ได้มีอยู่ห้าสถานหนึ่งชีวิตตังความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอยู่ได้นานขนาดไหนชีวิตของเราจะยาวนานขนาดไหนญาติโยมสาธุชนจะเห็นว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วอายุไม่เท่ากันบางคนเกิดมาตายตั้งแต่อยู่ในท้องตายเช่นตั้งแต่อยู่ในท้องนั้นก็หมายความว่าอาจจะเป็นเพราะความพลั้งเผลอของพ่อของแม่พ่อแม่ประมาทก็อาจจะทำให้แท้งลูกได้หรือบางคนอาจจะโดยความจงใจของพ่อของแม่คือพ่อแม่มีแต่สนุกพอมีท้องขึ้นมาก็ทุกข์ขนาดไม่กล้าที่จะหรือว่าไม่พร้อมที่จะมีลูกไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบถ้าตัวเองจะมีปล่อยให้ลูกท้องโตขึ้นมาก็เกรงว่าจะเสียหน้าเสียตาหรือว่าอาจจะเรียนไม่จบอาจจะพ่อแม่ขายหน้าก็เลยต้องไปทำแท้งอันนี้คือตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนพอคลอดออกมาในขณะคลอดก็ตายในขณะที่คลอดทุกวันนี้อัตราการตายและขณะคลอดก็มีน้อยไม่เหมือนสมัยยุคอาศัยหมอตำแยทุกวันนี้คลอดที่โรงพยาบาลก็มีน้อยแต่ว่าก็มีให้เราได้ยินได้เห็นตามสื่อตามข่าวต่างๆก็มีอยู่บ้างว่าบุคคลนั้นคลอดลูกออกมาแล้วก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกหรือบางทีแม่ตายลูกเหลือหรือบางทีลูกมีชีวิตอยู่ลูกตายแม่ตายลูกรอดบางทีลูกรอดแม่ตายหรือบางทีตายทั้งคู่เนี่ยคือในขณะที่รอดหรือบางคนกำลังตั้งครรภ์ลูกกำลังน่ารักน่าฟังกำลังตั้งครรภ์ก็ตายก็มีในขณะที่ลูกกำลังตั้งครรภ์เนี่ยถ้าความเป็นหัวอกพ่อแม่หัวอกของแม่เนี่ยบางครั้งบางทีที่สูญเสียลูกในขณะที่ลูกกำลังน่ารักน่าชังทำให้ผู้เป็นแม่ถึงกับเป็นบ้าก็มีในครั้งพุทธกาลนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ากีสาโพตมินลูกกำลังตั้งไข่นี่แหละวันหนึ่งลูกตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนไม่รู้เป็นอะไรตายเพราะความเป็นแม่ที่ยังสาว
ยังไม่เคยประสบการณ์ยังไม่เคยได้เห็นความพลัดพรากยังไม่เห็นความพลัดพรากจากบุคคลนั้นเป็นที่รักคนอื่นมาดูก็บอกว่าลูกเองตายแล้วที่หนูนางจิสาโพธิ์มีก็บอกว่าลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันแค่นอนหลับพวกชาวบ้านก็จะเอาลูกเข้าโรงเข้าหีบหรือว่าจะเอาผ้าขาวมาห่อแล้วก็อุ้มจะเอาไปทิ้งป่าช้านางจิสาโพธิ์มีก็บอกว่าลูกฉันยังไม่ตายฉันจะพาลูกฉันไปหาหมอก็แบกศพของลูกในอุ้มวิ่งไปบ้านโน้นบ้านนี้ช่วยฉันด้วยช่วยหนูด้วยคุณหมอช่วยรักษาลูกของดิฉันด้วยวิ่งไปที่โน่นที่นี่ไปหาใครเขาก็บอกว่าลูกเองตายแล้วอีหนูจะมาให้ใครรักษาได้ความตายไม่มีใครรักษาได้หรอกนางจิสาโพธิ์มีก็บอกว่าลูกฉันยังไม่ตายวิ่งไปทั่วหมู่บ้านเมื่อวิ่งไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็มีคนหนึ่งเกิดความสงสารบุคคลคนหนึ่งเห็นนางจิสาโพธิ์มีร้องห่มร้องไห้เสียสติก็เลยบอกว่านี่แม่หนูเดี๋ยวตาจะบอกนะมีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งสามารถที่จะรักษาโรคของลูกของหนูได้หนูลองไปหาหมอคนนี้ดูหมอคนนี้อาจจะช่วยลูกของหนูได้นางจิสาโพธิ์มีได้ยินก็ชื่นใจขึ้นมานี่คือหัวอกแม่ชื่นใจถามว่าหมอนั้นอยู่ตรงไหนคุณตานั้นก็บอกว่าหมอนั้นอยู่ที่พระเชตวันให้เธอเข้าไปที่พระเชตวันไปหานางจิสาโพธิ์มีก็อุ้มลูกเข้าไปฟ้องพระเจ้าในพระเชตวันพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่พอเห็นนางจิสาโพธิ์มีร้องห่มร้องไห้เข้าไปบอกว่าช่วยลูกหนูด้วยช่วยลูกหนูด้วยพระเจ้าอยู่แสดงธรรมพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราสามารถที่จะช่วยลูกของเธอได้นางจิสาโพธิ์มีก็ชื่นใจขึ้นมาแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องไปขอเม็ดหรือว่าขอพันผักกาดมาไม่ต้องเอามามากเอามาแค่หยิบมือเดียวแล้วตถาคตจะปรุงยารักษาลูกของเธอเธอจะไปเอามาได้ไหมนางจิสาโพธิ์มีก็บอกว่าสามารถที่จะไปเอามาได้พุทธเจ้าก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเธอไปขอเม็ดพันผักกาดจากบ้านหลังไหนก็แล้วแต่เมื่อได้มาแล้วเธอจะต้องถามว่าบ้านหลังนั้นเคยมีคนตายหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆก็คือต้องเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเลยเธอจะเอามาได้ไหมนางจิสาโพธิ์มีก็วิ่งไปถามตั้งแต่ประตูวัดพระเชตวันเนี่ยบอกว่าคุณแม่มีเม็ดพันธุ์ผักกาดไหมคนน้องก็บอกว่ามีคนนี้ก็บอกว่ามีจะเอาเท่าไหร่พอเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดมาให้นางจิสาโพธิ์มีก็ถามว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนตายไหมเจ้าของบ้านก็บอกว่าก็มีสิบ้านหลังนี้ก็มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาก็มีคนตายทั้งนั้นบ้านหลังที่สองที่สามที่สี่จนกระทั่งถึงท้ายบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่มีหรอกบ้านหลังไหนเรือนหลังไหนที่จะไม่มีคนตายทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนั้นล้วนแล้วแต่มีคนตายทั้งนั้นจนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยนางจิสาโพธิ์มีวิ่งไปวิ่งบ้านนอนบ้านนี้เหนื่อยก็โทรมกายลงแล้วร่างของลูกชายก็เริ่มเขียวคล้ำขึ้นแต่ที่สุดได้สติบอกว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ต้องตายทั้งนั้นแต่เรานี่ยังทำไมจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งแบบอุ้มศพที่อุ้มร่างที่ไม่มีวิญญาณไม่มีชีวะอยู่นี่เที่ยววิ่งหายามารักษาสิ่งที่ไม่ตายก็ทิ้งศพลูกในป่าช้าก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้จนกระทั่งขอออกบวชได้บรรลุธรรมแล้วก็ขอออกบวชอันนี้คือความเป็นความพลาดพลาดจากบุคคลอันเป็นที่รักทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นบ้าไปได้หัวอกของแม่นี่ถือว่าถ้าจะพูดก็คือเป็นผู้ที่มีจิตใจที่อ่อนโยนต่อลูกทุกคนลูกจะเลวลูกจะชั่วอะไรก็แล้วแต่แม่นี่บอกว่าลูกฉันดีหมดแม่ชาวบ้านก็จะบอกว่าลูกเจ้าทั้งชั่วทั้งสัตว์ทั้งสี่แต่ว่าในสายตาแม่นี่ดีเบิ้ลเนี่ยพอเสื้อถามไปออกนั่งอยู่นี่แม่นเบิ้ลขี่รถเต้นเต้นเบิ้ลเบิ้ลกวนบ้านกวนเมืองเขาอยู่นั่น
แต่ว่าก็เป็นคนดีของแม่ที่ต่อหันนั่นเนาะเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ขนาดไหนอยู่ยืนขนาดไหนจะสิว่าจะขออายุหน่อยละสิว่าตายก่อนผู้เฒ่าได้นี่บ่เอื้ออายุหน่อยตายก่อนเป็นผู้บาอาจารย์เพิ่นก็นิทานว่าน้องตาก็เล่นน้องมางานครบจังซี่แหละเนื่อนหน่อยก็เลยบอกหยอกน้องพอ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 เป็นหนี่ผมอยู่เด้บ่เป็นหนี่ยังละหน่อยเป็นหนี่ก็ไฟนับ1บ่เมื่อเศร้ามากเล่นบ่ตายไอ้เป็นหนี่ระวังมันบ่ออกนอกอย่าสิว่าแต่ฟ้องไว้หน่อยน่ะสิบ่ตายคือความเป็นอยู่เราไม่ได้การันตีว่าคนหนุ่มหรือคนแก่ตายหมดชีวิตของคนเรานั้นสั้นนิดเดียวถึงแม้ว่าไม่ตายในระหว่างทางคำว่าในระหว่างทางก็คือไม่ตายแต่ยังเด็กแต่ในที่สุดท้ายก็คือตายเพราะชราอายุไขของคนเท่ากันณปัจจุบันนี้ก็น่าจะอยู่70 80เนี่ยเลยไปกว่านี้ก็เรียกว่าชราแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เกิดประสบอุบัติเหตุก็ตายเพราะชราเพราะความหมดเชื้อหมดไออุ่นที่จะอยู่ต่อไปอันนี้คือชีวิตต่ำความเป็นอยู่ก็หาเครื่องหมายไม่ได้ว่าเราจะอยู่นานขนาดไหนประการที่สองพยาธิหรือพยาธิพยาธิไม่ได้หมายถึงที่ตัวอะไรที่มันอยู่ในร่างกายของเราคำว่าพยาธิในที่นี้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครบอกได้เลยว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรนั่งอยู่นี้ทั้งหมดไม่มีใครสามารถพยากรณ์ว่าจะตายด้วยโรคอะไรบางคนเป็นโรคมะเร็งบางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนเป็นโรคหอบหืดก็ไม่รู้ว่าตายด้วยโรคอะไรไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกได้เลยบางคนเป็นโรคอีกอย่างหนึ่งไปตายอีกด้วยโรคอย่างหนึ่งก็มีเป็นโรคนิ่วไปผ่านิ่วแต่ว่ามันไปตายด้วยโรคมะเร็งแบบนี้ก็มีทำไมจะไปตายได้โรคมะเร็งเพราะว่ามันมีเชื้อมะเร็งอยู่พอหมอไปผ่าเนี่ยไปเห็นมะเร็งก็ไปสะกิดเอาโรคมะเร็งไปวิจัยก็รักษาไม่ทันก็ตายแต่ว่าคือว่าโรคมะเร็งก็สิไปหายาใส่มารักษาหายาไปยากทุกเมื่อเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายบอกให้เราได้รู้ได้เลยว่าเราจะตายด้วยโรคชนิดไหนประการต่อมากาโลจามเวลาจามเวลานั้นก็หมายความว่าเราจะตายเวลาใดเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดมีใครรู้ไหมว่าเราจะตายเวลาเท่านั้นเท่านี้กี่โมงพยากรณ์ได้หรือเปล่าเราจะตายเวลาเช้าเหมือนกับหลวงปู่ของเราเนี่ย1โมงเช้าท่านละสังขารท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปเวลานั้นหรอกแต่พวกเราเห็นว่าท่านหมดลมหายใจที่ประจรหยุดเต้นเราก็เข้าใจว่าท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าหรือว่าท่านบอกญาติโยมอยู่กำลังเนาะแต่โดยส่วนมากไม่มีใครได้รู้ว่าตัวเองจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นค่ำบางคนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไข้ได้ถูกมือนี่เนาะเวลาตายเขาไปควรผ่านนะแต่ก่อนเที่ยงคืนก็ไปกวนพระมาให้บุญคนว่าตีหนึ่งตีสองก็ไปกวนพระมาให้บุญว่าถ้าเป็นน้องพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นอกคือเป็นอยู่สมัยก่อนเนี่ยบอกว่าสมัยก่อนทุกเมื่อเนี่ยบางที่บางแห่งยังเป็นอยู่นะตายเที่ยงคืนเนี่ยไปโคเล่พาไปพกพาเนี่ยไปมดน้องพ่อไปให้บุญแน่คนว่าเสียให้บุญยังไงเนาะเพราะว่าตายเที่ยงคืนแต่ว่าอยู่บ้านอาตมาวัดเสียอาตมาอยู่เนี่ยเปลี่ยนบ้างแหละเมื่อเสาร์จะไปจะมาป่วยเวลาละเวลานอนหลายหมองยังรักษาอยู่ด้วยอันภาพก็ไปเครียดด้วยบ้างย่างพ่อมันบ่ได้บุญนะตอนเป็นนี่ชีวิตก็บอกว่าเอาพ่อไปกระหันเด้อเมื่อวานเนี่ยพ่อไปสร้างเครียดเด้อเมื่อวานเนี่ยมีดาวเขาเปิดอู่ให้พวกเนาะมีดาวเอาเนี่ยได้พ่ออู่คนว่าเพราะเป็นอู่สองรถได้อู่ควยลูกควยล้านนะแต่ย่ามันมีชีวิตอยู่กับแค่ที่ว่าเอ้ยพอเนี่ยเฒ่าแล้วคือเราปูเนี่ยอยู่กับ
และสิอยู่ในเจ็ดปีไปบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเอาวางตั้งธรรมไปสังหารจังเพศเอาแบบหลวงปู่เรานี่เป็นตัวอย่างเอาน้องไปยังได้มาบวชแทนหลวงปู่วันได้ผู้ใดอายุไรหรอกก็ได้รักษาวัดได้ผมมีผู้ใดรักษาวัดเนาะได้ออกสละได้ให้ต้องบวชเป็นได้แต่ไม่สิบวชได้ให้ต้องบวชให้เพิ่นให้เพิ่นได้มากบำเพ็ญบุญกุศลตัวบวชกระพ่อไม่ออกแต่คือการนันลาย่ำว่าอาวันศีลกับมาจำศีลมารักษาศีลอุโบสถเนี่ยวัดตั้งธรรมเนี่ยมาจะที่มูขส่วนมาวัดมูขส่วนไปออกรักษามูขส่วนไปกระถิ่นกับว่าโอ้ยาห้าล้านแบบว่าเออแม่เขาพายุแบบว่าแถมยังจมไหนต้องคอยแล้วกระถิ่นเอาบุญก็ได้เอาก็พอเอาวันเสาร์อาทิตย์แบบว่าเนาะยืนนี่ว่าจมแบบว่าเนาะมูจมนี่แต่ผมมีบุญมันมูจมเนาะอันนี้ก็คือการกาโลจะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนไม่มีอะไรมาบ่งบอกเลยประการต่อมาเทหานิเขปนังสถานที่ทิ้งร่างไม่มีใครบ่งบอกได้เลยว่าตัวเองจะตายที่ไหนบางคนไปซื้อแหนบนต้นน้ำตายบางคนยางไปรับข้างรถต้นตายหรือว่าจะขี่รถไปแหกโค้งตายรถต้นไม่ตายคือไม่มีใครบ่งบอกได้เลยว่าจะตายที่ไหนตรงไหนบางคนในทุกวันนี้ก็ไปตายโรงพยาบาลคนละสถานที่ทอดร่างแต่ทิ้งร่างไม่มีใครบ่งบอกได้อย่างเช่นเมื่อคืนในที่บ้านก็เหมือนกันเด็กกำลังไม่ถึง30แล้วมั้งเป็นภาพการไปเคงกองเหย้าว่ะสิรถวิ่งออกจากที่ทำกองเนี่ยแต่ที่ล้มแบบไม่ไกลไม่ถึง100เมตรตายแต่บอกรถก็ไม่น่าจะวิ่งแรงไม่น่าจะวิ่งเร็วเพราะว่าจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วรถล้มพรุ่งนี้ก็จะเผาที่บ้านก็ไม่มีใครบ่งบอกได้เลยว่าสถานที่ตรงไหนใครจะตายตอนไหนบางคนเกิดในบ้านไปตายโอ้โหกรุงเทพกรุงไทยนี่ก็มีแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ที่เราจะไปตายถ้าไม่ถึงที่แม่เฮ็ดจังได๋จะบ่ตายคนว่านะเอาบ่ฮอดหม่องมันนะบ่ฮอดหม่องบ่ฮอดเวลาบ่ตายเด้อันนี้คือสถานที่ประการสุดท้ายคือคติสถานที่ที่จะไปหลังจากตายแล้วนั่งอยู่ในโหวว่าจะพร้อมที่จะเกิดใสถ้าเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของพุทธศาสนาสอนในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในความหมายก็ว่าหลังจากเราตายในภพนี้ชาตินี้เราจะไปเกิดในสถานที่ใดสถานที่จะไปเกิดมีทุกขติกับสุขติทุกขติมีเปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานและสุรกายพวกนี้ก็คือสถานที่ที่เป็นสถานที่สำหรับลงโทษผู้กระทำกรรมผู้กระทำบาปผู้ที่มักกระทำบาปกรรมไว้ก็จะไปในสถานที่เหล่านี้หลายคนจะบอกว่ามีอยู่บ่อนรกกันว่าจะสงสัยเด้อเอ้ออันนี้ก็สี่สถานที่นี้ท่านเรียกว่าทุกขติแล้วก็ต่อมาก็คือสุขติสุขติก็มีมนุษย์ภูมิคือตายจากเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีเลยแล้วแต่บุญแต่กรรมของบุคคลนะถ้าพูดเรื่องกรรมมันสลับซับซ้อนทำกรรมในชาตินี้ชาติต่อไปอาจจะไม่ได้ผลอาจจะยังไม่ผลิตผลอาจจะยังไม่ส่งผลเพราะว่ามีทั้งกรรมที่เราทำในชาติก่อนๆนั้นมันจะมาสนับสนุนกรรมอะไรที่เป็นกรรมแรงมันจะส่งผลก่อนกรรมแรงกรรมหนักมันจะส่งผลก่อนกรรมที่เราทำในอดีตถ้าสมมติว่ามันจะให้ผลถ้าเราทำอกุศลกรรมบาปกรรมที่หนักไม่หนักในชาตินี้แต่ว่าผลกรรมที่เราทำในอดีตที่มันเป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะมาสนองให้เราได้ไปเกิดในสุคติก่อนแล้วแต่ว่ามันจะให้ผลของกรรมแล้วถ้าเกิดโหที่จะไปนี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราตายจากภพภูมิณปัจจุบันนี้เราจะไปเป็นยังไงบ
บางคนอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกุศลกรรมที่ตัวเองทำไว้ในอดีตหรือบางคนอาจจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์หรือถ้าบุคคลนั้นได้บำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมหรือจะเป็นฆราวาสญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุฌานก็อาจจะสูงกว่าเป็นเทวดาก็คือไปเกิดในพรหมโลกหรือถ้าบำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าพระนิพพานเพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นปุถุชนเราก็ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้แหละยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะไปพบภูมิใดท่านบอกว่าเราจะบุคคลนั้นจะไปในพบภูมิไหนก็ให้ดูพฤติกรรมให้ดูพฤติกรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรว่าเขามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรถ้าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมไปในทางแต่อกุศลกรรมหรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทำแต่บาปชั่วทำแต่บาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงท่านก็บอกว่าบุคคลนั้นไปทุกขติแน่นอนเพราะอะไรเพราะจิตดวงสุดท้ายมีสำคัญญาติโยมจิตดวงสุดท้ายก็คือจิตในขณะจิตที่กำลังจะดับบาปเท่ากับกำลังสิกขาใจในขณะที่กำลังจะขาดใจจิตจดจ่ออยู่กับกรรมใดที่ตัวเองได้กระทำก็จะไปเสวยกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามถ้าจิตใจเราไปจดจ่อก็เหมือนกับในโกตุหาริจักนายโกตุหาริจักเป็นคนอัตถะสะสมเดินทางจากหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาดไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งในขณะที่เดินทางนั้นทางที่เดินนั้นเป็นทางกันดารเสบียงเดินทางเตรียมมาก็หมดข้าวหมดน้ำหมดหิวโซมากับภรรยาสองคนหิวข้าวมาหลายวันก็มาถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งวันนั้นเป็นงานมงคลของในบ้านของนายโพบาลกำลังถวายพระทหารละอยู่ถวายพระอาหารเสร็จก็เลี้ยงแขกเลี้ยงคนเจ้าของบ้านเห็นนายโกตุหาริจักกับภรรยาเดินทางมาก็เรียกมากินข้าวเห็นแขกมาก็เรียกมากินข้าวนายโกตุหาริจักก็มากินข้าวเศรษฐีจัดแจงให้กินอย่างดีเลยนายโกบาลจัดแจงให้กินอย่างดีในขณะที่สองผัวเมียกำลังกินเจ้าของบ้านก็กินข้าวในขณะที่กินข้าวก็มีหมานอนอยู่ใต้เตียงของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกินคำหนึ่งก็ป้อนหมาคำหนึ่งกินคำหนึ่งก็ป้อนหมาคำหนึ่งนายโกตุหาริจักเห็นหมาอิจฉาหมาโอ้หมาตัวนี้มีขุนแท้จะอยู่สนุกสุขสบายเลยหลายคนอิจฉาหมาเลยเห็นหมามันนอนอยู่เลยบอกมันจะสบายเลยกูก็เดือดร้อนเลยกูจะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหนีเหมือนว่าเอ๊ะกูลองคนอิจฉาหมานายโกตุหาริจักอิจฉาเข้าไปพ่นแผลๆที่กินอึดๆอย่างๆทุกอย่างเป็นพ่อซิ่งสี่เป็นครอบทุกจันทร์จันทร์สี่อิจฉาหมาจิตใจมันจดจ่ออยู่กับมาในขณะที่คิดอิจฉาหมาก็กินเลยกินน่องๆเพราะข้ามบนคลองจะพองความหิวความหิวมันมาก่อนย่ำได้อาหารเป็นแสบก็พอได้กินหลายมื้อแล้วกินจนท้องตึงความอดอยากมาหลายวันหิวมาหลายวันหิวมาหลายวันพอตกกลางคืนอาหารบ่ย่อยอาหารบ่ย่อยเป็นจะได้วันที่ตายในขณะที่กำลังจะตายน่ะจิตใจมันผูกพันอยู่กับหมาโอ้ยหมามันจะมีบุญแท้หมาจะมีบุญแท้จมอยู่อย่างนั้นในขณะที่ใจขาดท่านก็บอกว่าจิตของนายโกตุหาริจักไปผูกพันอยู่กับหมาตัวที่นอนอยู่ใต้เตียงของเจ้าของบ้านไปเกิดในท้องหมาไปเกิดเป็นหมาอันนี้คือจิตดวงสุดท้ายที่สำคัญเพราะฉะนั้นโบราณอาจจะทุกวันนี้ก็ยังจะมีอยู่เวลาคนใกล้จะตาย
เวลาคนใจจะตายไปซ่อมใจนั่นน่ะผู้นั้นจะบอกว่าไอ้นึกถึงพระเด้อไอ้นึกถึงบุญกุศลที่เฮาใส่บาตรญาติน้ำเด้อไอ้นึกถึงคุณงามความดีที่เฮาเฮ็ดเด้อเพราะหลายพ่อต้องการไปเตือนสติให้คนตายนั้นมีสติถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเตือนเขาขาดสติถ้าจิตใจเขาไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นจะบอกว่าบุคคลนั้นไปทุกขติแน่นอนแต่ว่าเขาไปเตือนบอกงานที่ไปบอกกองหูแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำบุญอะไรไว้เลยสิว่าแต่ไหนแต่ไหนมันก็บอกว่าเอาหูได้หรอกคือหลวงปู่บาอาจารย์ประเทศนั่นแหละนั่งไม่คงในยายภาวนาว่าอรหังเด้ออรหังจนได้เราก็เคยเข้าวัดจะเคือเราเป็นง่วงจะบอกหน่อยก็อะไรห้อยอยู่หันที่นอกคนเห็นกระบะมันก็คิดเห็นกระบะบอกให้เราภาวนาอะไรหันแล้วก็อะไรห้อยอีกที่เพราะจิตดวงสุดท้ายสำคัญไอ้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าไม่ทำบาปเลยแต่ว่าทำบริเวณใดให้ดีไม่ทำบาปได้นั่นแหละดีพระเจ้าว่านะแต่พวกเรายังต้องหาเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งบุญและบาปเพราะฉะนั้นท่านก็จะบอกว่าให้เฮ็ดบุญได้หลายกว่าเฮ็ดบาปแต่หน่อยเฮ็ดบุญได้หลายดังโบราณที่ท่านบอกว่าบุญให้ได้หาบาปให้ได้หิ้วบุญได้หาบาปได้หิ้วเอาแต่หมายว่าเฮ็ดบุญได้หลายเพื่อที่เวลาเราจะตายก่อนที่เราจะตายจิตใจเราจะได้ไปผูกอยู่กับบุญจิตใจของเราจะได้ไปผูกอยู่กับบุญกับกุศลเพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาส่งสัตตาน้องปู่ก็น้องเอาน้องปู่นี่แหละเป็นครูสอนพวกเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะไปเป็นเหมือนน้องปู่นี่แหละไม่มีใครที่จะหลีกหนีนิพพานไปได้ไม่มีใครที่จะหลบหลีกนิพพานไปได้และอย่างหนึ่งก็ชีวิตของเรานั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายดังที่อาตมาได้ขึ้นภาษิตว่าชีวิตตังอยาพิตาโลจักเทหานิเขปนังปัญเจเตชีวโลกัสสมิงอนิมิตตาณนายะเลยไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกให้เราเป็นรู้ได้ว่าเราจะตายในวันไหนนะในทั้ง5ประการนี้เพราะฉะนั้นก็หมั่นเล่นสร้างคุณงามความดีเพื่อที่เราจะได้มีเสบียงสำหรับการเดินทางอันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินาตตะบุญเยนะด้วยอานิสงส์ทักษิณานุปทานกิจที่คณะเจ้าภาพมีท่านพระครูวีระวงศ์บรรหารเจ้าพระเพลินสว่างวีระวงศ์เป็นต้นได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงมาเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่วิเชียรพุทธสโรให้ได้ไปสู่สุคติสวยที่พยสมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังถ้าในมวลกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนอนันตภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญทักษิณานุปทานอุทิศถวายของหลวงปู่จงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็เป็นโดยชอบประกอบที่ได้ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรางสำเร็จจงปรางสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณประสานสมบัติประสานสมบัติมีดวงจิตสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอาบนิมิตตกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้